ชาวเพื่อไทยเนี่ยออกมาโวยเลยว่ากรกตบแบ่งเขตพิลึกวันทําผิดกฎหมายทําเลือกตั้งโมฆะค่ะวันนี้คุณธีราลักษำเร็จวานิชค่ะสสกทมพร้อมด้วยคุณสุรชาติเทียนทองสสกทมร่วมแถลงข่าวคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งกทมค่ะ โดยคุณธีรลักน์เนี่ยบอกว่าเห็นประกาศจากสำนักง,งานกะกะตถึงกะกะตกทมที่จะมีการเลือกตั้งในการแบ่งเขตการเลือกตั้งของกะกะตแบบที่1เนี่ยซึ่งมันเป็นแบบที่พักเพื่อไทยมีความกังวลใจว่ามันจะสอขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งที่ผ่านมาทางเพื่อไทยก็มีความหวังว่ากะกะตจะได้ยินเสียงทักท้วงของพักเพื่อไทยก็เลยไม่ลดละความพยายามที่จะถแถลงข่าวให้เสียงดังขึ้น แต่สุดท้ายมีประกาศออกมาว่าเลือกแบบที่1จริงๆเพื่อไทยก็เลยต้องส่งเสียงอีกครั้งเพราะว่าถือเป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งที่เพื่อไทยมองว่าไม่เป็นธรรมค่ะเพื่อไทยมองว่าผู้มีอำนาจจงใจเปลี่ยนแปลงเส้นเขตการเลือกตั้งเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้พรรคการเมืองพรรคหนึ่งแต่คนที่ได้รับผลกระทบมาก ที่สุดเนี่ยโดยตรงเลยก็คือประชาชนแล้วก็มีประชาชนร้องเรียนมาว่าได้รับผลกระทบจากการแบ่งเขตเพราะพวกเขาได้หมายมั่นปั้นมือว่าจะเลือกสาสาคนนี้ให้ไปเป็นผู้แทนให้มาทํางานต่อจากที่เคยร่วมทํางานใกล้ชิดมาก่อนแต่พอแบ่งเขตแบบนี้เนี่ยมันก็มีหลายส่วนที่โดนเฉือนออกไปแล้วก็จะไม่ได้เลือกผู้แทนที่เขาหมายมั่นปั้นมือค่ะคุณธีรรัตน์บอกว่าถ้ากรกตยืนยันที่จะใช้การแบ่งเขตแบบที่1ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะทําผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยในท้ายที่สุดมันจะทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือเปล่า กกตต้องกำหนดเขตเลือกตั้งและจำนวนสสแต่ละเขตเลือกตั้งกันใหม่แล้วก็จัดการเลือกตั้งใหม่เถอะรวมถึงจะไปเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศชาติความมีเสถียรภาพของประเทศความขัดแย้งทางการเมืองและงบประมาณแผ่นดินด้วยถ้าการเลือกตั้งมันเกิดเป็นโมฆะขึ้นมา ซึ่งพลเอกประยุจันทร์โอชาก็จะรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จซึ่งจะนานเท่าไหร่เนี่ยไม่มีใครรู้หมายความว่าผู้มีอํานาจนําประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวประกันให้กับความเสียหายนี้ใช่หรือไม่เพื่อไทยถามแบบนี้ค่ะว่าจงใจทําให้มันวุ่นวายเพื่อให้การเลือกตั้งแบบโมฆะหรือเปล่าพลเอกประยุจันทร์โอชาจะได้นั่งรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อไปเรื่อยๆไม่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะคะนี้ดิฉันถอดความจากเพื่อไทยนะคะ ซึ่งคุณธีรรัฐบอกว่าถ้ากรกตไม่ดูดีดูได้ไม่พิจารณาคำท้วงติงของพรรคเพื่อไทยถ้ามันเกิดอันตรายเกิดเสียหายขึ้นมาและถ้าการเลือกตั้งเป็นโมฆะก็กตจะรับผิดช,ชอบไหวหรือไม่ คุณธีรรัตถามแบบนี้ค่ะคุณสุรชาติก็พูดเหมือนกันค่ะว่าการแบ่งเขตแบบที่1กับ2อเนี่ยอันนี้จะยึดตามตัวเลขประชากรให้สมดุลกันส่วนแบบที่3แบบที่4มันจะยึดหลักเขตปกครองที่เราคุ้นเคยแล้วก็ชินกันดีเนี่ยนะคะซึ่งคุณสุรชาติบอกว่าถ้าเราไปดูที่มาตราย7พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าโดยการเลือกตั้งสสเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ให้รวมอำเภอต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งแล้วให้ดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพของชุมชนที่ราษฎรมีการติดต่อกัันนประะจําใลกษณ ที่เป็นชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเป็นเรื่องในการแบ่งเขตไม่ใช่แบ่งการเขตเลือกตั้งตามแขวงค่ะคุณสุรชาติบอกว่ายกตัวอย่างกรณีเขตเลือกตั้งที่9ของเขตบางเขน1แขวงของเขตบางเขนเนี่ยมันดันจะไปร่วมกันกับเขต2แขวงของเขตจตุจักรค่ะแล้วมันก็จะมาร่วมกันกับอีก1แขวงของเขตหลักสี่ซึ่งอันนี้เนี่ยคุณสุรชาติมองว่า มันเป็นการเอาเศษเสี่ยวของ3ามเขตปกครองมารวมกันเป็น1เขตเลือกตั้งอันนี้ตัวอย่างเดียวนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งที่คุณสุรชาติยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยก็คือในส่วนของเขตบางกอกใหญ่เอามารวมกับบางแขวงของเขตภาษีเจริญบางแขวงของเขตตลิ่งชันบางแขวงของเขตธนบุรี อย่างที่พอยกตัวอย่างไปเมื่อกี้มันคือเขตเดียวกันค่ะเขตสามสิบสองที่เรายกตัวอย่างเราชื่อยาวๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะอันนี้คุณสุรชาติบอกว่ามันเป็นการแบ่งเขตที่พิลึกพิลั่นมากซึ่งถ้าไปดูตามมาตรายี่สิบเจ็ดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสเนี่ยคุณสุรชาติมองว่ามันเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายชัดเจนค่ะคุณสุรชาติบอกว่าแม้วันนี้จะมีพรรคการเมืองไปยื่นร้องต่อศาลปกครองแล้วทางกะกะตจะมีการยืนยันในการแบ่งเขตแบบนี้ ถ้าหากสามปกครองจะตัดสินมาภายหลังมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบหลักการการยึดอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งเนี่ยเมื่อมีการเอาเสีเชี่ยวของแต่ละแขวงก็จะเห็นได้ว่ามีรูปร่างการแบ่งเขตที่บิดเบี้ยวทั้งที่การแข่งเขตเลือกตั้งควรจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและประชาชนไม่ได้มีความใกล้ชิดกันพักเพื่อไทยเสนอไปแล้วว่าควรจะยึดเขตเลือกตั้งตามแบบให้ใกล้เคียงกับปี2554และปี2557มากที่สุดค่ะ ความเห็นของเพื่อไทยนะคะขณะที่อีกพักหนึ่งที่มาด้วยเหมือนกันก็คือชาติพัฒนากล้านะคะซึ่งคุณอัธวิทย์สวนพักตีค่ะยื่นสารเลยเพิกถอนประกาศแบ่งเขตกรทมเพราะว่าชี้ว่ากระทบสิทธิของประชาชนค่ะ คุณอัธวิทย์สุวรรณพักดียื่นคำร้องต่อสาลปกครองกลางแล้วค่ะคุณผู้ชมขอให้พิจารณาวิธีการชั่วคราวโดยเร่งด่วนเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ,าศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งโดยคุณอัธวิทย์เนี่ยบอกว่าเหมือนกันเลยนะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสสซึ่งก็คือมาตราย7 คล้ายๆกับที่คุณสุราชาติพูดเมื่อสักครู่นี้นะเขาบอกว่าให้รวมอำเภอต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งซึ่งหมายความว่าจะต้องมีอำเภอหลักอยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าการแบ่งเขตที่ออกมาเนี่ยมันมีการรวมเฉพาะแขององวงโดยไม่มีเขตอำเภอหลักมาเป็นเขตเลือกตั้งใหม่ยกตัวอย่างเช่นเขตเลือกตั้งที่8เนี่ยนะคะยกตัวอย่างคล้ายๆกันเนาะเขตเลือกตั้งที่8ทุ่งสองห้อง ของหลักสี่แขวงลาดยาวแขวงจตุจักรแขวงจอมพลของเขตจตุจักรเขตเลือกตั้งที่เก้าประกอบด้วยแขวงอสนุสวรีของเขตบางเขนแล้วก็แขวงจันเกษมแขวงเซนนิคมและของเขตจตุจักรแล้วก็แขวงตลาดบางเขนของเขตหลักสีค่ะแล้วก็ยังมีเขตเลือกตั้งอื่นๆที่มันเป็นการรวมแขวงโดยไม่มีเขตหลักถึง13ามเขตเลือกตั้งด้วยกันนี่นะคะเขาก็ชี้มาแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนิดหนึ่งค่ะตัวลาเมนเดอร์เหมือนกันเลยผมยกตัวอย่างว่ามันรวมแขวงยังไงครับ ไม่ใช่รวมอำเภอนะครับเป็นการรวมรวมแขวงรวมตำบลน,นี่แหละยกตัวอย่างเขตเลือกตั้งที่เราอยู่ปัจจุบันตรงนี้คือเขตจตุจักรถ้าในแบบเลือกตั้งที่3มกับที่4ท่านจะเห็นว่าจตุจักรมีประชากร1นึ่งแสคนส่วนต่างระหว่างสอสอกับจํานวนรัษฎรเนี่ยกอติอเขาวางระเบียบเอาไว้ว่าไม่ควรที่จะห่างกันเกิน10%ท่านดูนะครับอยู่เขตก้อนเดียวกันส่วนต่างอยู่แค่6%เซ เศษเท่านั้นเองถือว่าเพอร์เฟกเลยนะครับเนี่ยเอาเขตที่เราตั้งอยู่ตรงนี้นะแต่ท่านมาดูรูปแบบการแบ่งเขตที่1กับแบบที่2ที่ผมบอกว่ารวมแขวงครับเขตจตุจักถูกหั่นเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกครับเอาหลักสีมาบางส่วนบางแขวงนะครับเอาจาตุจักมาบางแขวงรวมเป็นเขตเลือกตั้งใหม่หนึ่งอันแล้วเป็นเขตอีกอันนึงครับเอาบางเขนเฉพาะแขวงท่าและยกเว้นแขวงท่าแรงคือเอาเฉพาะบางแขวงมาจาตุจักก็เอาบางแขวงมาหลักสีก็เอาบางแขวงมา รวมไปอีกหนึ่งเขตเลือกตั้งท่านเห็นความผิดปกติไหมครับเห็นความผิดกฎหมายของการแบ่งเขตเลือกตั้งที่1นึงที่สองไหมมันเป็นการเลือกแขวงมันไม่ใช่เป็นการแบ่งตามอําเภอมันแบ่งตามแขวงหรือแบ่งตามตำบลน,นะครับตัวนี้เป็นตัวบ่งชี้ชัดมากว่าแบบที่หนึ่งและแบบที่2ผิดกฎหมายนี่ค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นการ อธิบายในอีกภาษาหนึ่งนะคะแต่หลักใหญ่ใจความเนี่ยคล้ายๆกันนะคะก็คือคุณอัธวิทยก็ย้ำมาตราย7เเนี่ยแหละว่ามันจะต้องแบ่งโดยเอาเขตเป็นหลักแต่ว่าคุณอัธวิทมองว่าที่แบ่งมาเนี่ยมันเลือกแขวงมาชัดๆเลยอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งคุณอัธวิทก็เชื่อคล้ายๆกับเพื่อไทยว่ามันผิดกฎหมายค่ะอ่ะมาดูพลังประชารัฐบ้างประสานเสียงกันจริงๆเลยนะคะ ไม่กี่ครั้งที่เราจะเห็นพักการเมืองหลายขั้วการเมืองเนี่ยประสานเสียงกันขนาดนี้นะคะ,อ,ะอีกคนหนึ่งที่ออกมาค่ะก็คือคุณนลุม,มนลพินโดสินวัตเฮรันยิกพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบหน้าที่พื้นที่กรทมเนี่ยแหละ เขาก็พูดถึงกรณีนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ยอมรับว่าน่าจะมีกระทบบ้างในบางเขตที่ต้องขยับเพราะว่ามีการทับซ้อนของผู้สมัครสอสอในบางเขตซึ่งก็มีการหาลืออยู่แล้วก็เมื่อเช้าค่ะได้หารือกับคุณสกุลทีพัทยาสกุลกรรมการบร,ริหารพาคซึ่งก็ดูแลรับผิดชอบพื้นที่กรทมด้วยเหมือนกันว่าจะพิจารณาอย่างไรแต่อย่างไรก็ตาม พลังประชารัฐเนี่ยยืนยันว่าไม่ว่าจะแบ่งเขตแบบไหนพลังประชารัฐพร้อมทุกสถานการณ์แล้วพักคจะพิจารณาเรื่องตัวผู้สมัครสสให้ดีที่สุดค่ะ แล้วก็ถามว่าถ้ามีว่าที่ผู้สมัครสสอบางคนไม่ได้ลงสมัครสสอแบบแบ่งเขตล่ะแล้วเตรียมงานอื่นให้เขาไว้หรือ,อยังเพราะว่าในตอนที่มีการเตรียมคนอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วจานวนเขตเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกประกาศออกมาเนาะทำให้มีบางพักต้องปรับเพิ่มบางพักต้องปรับลดนะคะปรับเพิ่มเนี่ยอาจจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่แต่ว่าปรับลดเนี่ยมันก็อาจจะมีง้องงอนกันบ้างนะคะกับคนที่ถูกสัญญิงสัญญาว,ว่าเดี๋ยวจะได้สมัครเป็นสสออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องปรับลดเนี่ยนะคะก็ แล้วพลังประชารัฐจะทำยังไงคุณนรุมนบอกว่าต้องมีการเตรียมงานไว้ให้แต่ว่ารอให้สรุปชัดเจนไว้ก่อนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพลังประชารัฐบอกว่าตั้งเป้าให้กรทมเนี่ยได้อย่างน้อย12ที่นั่งเท่ากับการเลือกตั้งครั้งก่อนเขาก็ถามคุณนรุมนว่ายังตั้งตัวเลขเดิมอยู่หรือเปล่าคุณนรุมนก็บอกว่าอย่างน้นอยขนหนึ่งโหล12ที่นั่งเหมือนเมื่อปี62หรือว่ามากกว่าเดิมค่ะ ส่วนเรื่องการแข่งขันในแต่ละเขตของกทมคุณนฤมลบอกว่าเราเชื่อว่าทุกเขตแข่งขันสูงเพราะทุกพักทุ่มสัพพะก,กำลังเต็มที่ซึ่งเราก็สู้เต็มที่เหมือนกันจุดขายของเราคือคีย์เวิร์ดค่ะพลังใหม่นี่เพราะแต่ละคนมาด้วยความตั้งใจอุดมการเป็นคนรุ่นใหม่ที่พาประเทศไปข้างหน้าผู้สมัครสสกทมของเราคืออนาคตของประเทศอนาคตของกทมค่ะมาฟังอีกเสียงหนึ่ง กันค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกเสียงหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็คือทีมข่าวทุเดย์โทรค่ะสัมภาษณ์คุณสมชัยศรีสุธยากรอดีตป,ประธานกรรมการการเลือกตั้งและประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยค่ะซึ่งคุณสมชัยให้ความเห็นว่าครั้งนี้รูปทรงการกําหนดเขตการเลือกตั้งเนี่ยมันแปลกตาเพราะว่ามันไม่ได้ตรงกับเขตการปกครองแต่ คุณสมชัยมองว่าอันนี้มันไม่ได้เอื้อฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งมันไม่ได้ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบเสมอไปเพราะว่ากรกะตตั้งต้นจากความชัดเจนทางตัวเลขจากหารตัวเลขออกมาเนี่ยแล้วถึงเริ่มซอยเขตมาเพื่อเฉลี่ยใหออ้แต่ละเขตมีตัวเลขใกล้เคียงกับจํานวนตัวเลขที่พึงมีสสหนึ่งคนมากที่สุดซึ่งเขาก็มองว่ากรกะตเนี่ยก็ยึดตัวเลขอันเนี้ย ยึดแบบสตริกเลยซึ่งอาจจะทำให้ขาดกับความคุ้นชินของคนในสังคมที่ปกติเราแบ่งเขตตามเขตการปกครองค่ะซึ่งคุณสมชายมองว่าเรื่องนี้ถ้าจะมีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบเนี่ยก็คือในกรณีที่ผู้สมัครสสในพื้นที่ได้มีเครือข่ายในพื้นที่ไว้อยู่แล้วมีเครือข่ายกับผู้นําชุมชนอันนี้ทั้งเขตอย่างนี้นี่ว่าไปนะคะแต่ว่ามัน,บ,น,บ,นบังเอิญบังเอิญพอแบ่งเขตแบบนี้มันจะมีบางแขวงแทรกเข้ามาเพิ่มเข้ามา ซึ่งมันก็เป็นช่องเป็นพื้นที่ที่อาจจะยังไม่เคยลงไปทำแล้วก็ต้องทำงานเพิ่มหรือว่าบางจุดที่มันขาดหายไปเนี่ยเพราะว่าโดนเฉือนไปไว้กับเขตอื่นอาจจะเป็นจุดที่ได้ทำงานไว้แล้วแต่ว่าไปไปมามากลายเป็นว่าไม่ใช่เขตเลือกตั้งของเราอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งคุณสมชัยมองว่าทุกพักก็คงต้องทำงานใหม่ทั้งหมดใต้กติกาใหม่นี้ก็เลยเป็นการมองว่าเป็นการเริ่มรีสตาร์ทใหม,ม่พร้อมๆกันค่ะขณะที่ หลังจากนี้เนี่ยนะคะคุณสมชัยเนี่ยก็ได้โพสต์ Facebook ด้วยเหมือนกันโดยมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าวันนี้16มีนาคมแบ่งเขตเสร็จเรียบร้อยรอประกาศในราศกิิจานุเบกษาโดยมีผลการแบ่งเขตหลุดออกมาแบบตั้งใจให้ทราบสิ่งที่กกตระมัดระวังมากที่สุดคือการไม่ให้จํานวนรัศดรในแต่ละเขตแตกต่างการเกินร้อยละสิบจึงจําเป็นต้องผ่าอําเภอผ่าเขตของกทมออกเพื่อรวมเป็นเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์ ผลคือ1เขตเลือกตั้งอาจประกอบด้วยหลายตำบลหลายแขวงจากหลายอำเภอหลายเขตมาประกบกันผู้สมัครหรือสสที่เคยมีพื้นที่เดิมเดินมาตลอดปักป้ายแจกเงินแจกของช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เดิมตอนนี้ถูกฉีกออกเป็นเสียเส่ยงๆพักเก่าพักใหญ่เจ้าของพื้นที่ตอนนี้ถูกลดความสําคัญลงพักใหม่พักเล็กเสียเปรียบน้อยกระแสะพักกลายเป็นปัจจัยมากกว่ากระแสะคนซึ่งคุณสมชายปิดท้ายว่าอย่างนี้สนุกค่ะสํานักข่าวทูเดย์ Make tomorrow today.